เปิดประเด็นข่าวค่ะเซเลนสกี้เดือดจัดโวยโลกจำกัดเพดานราคาน้ำมันรัสเซียแค่$60เข้าทางมอสโกยิ้มดีใจมีทุนทำสงครามสุดชิลจากกรณีที่สหภาพยุโรปหรือ EU มีมติเห็นชอบในการกำหนดเพดานราคาน้ำมันดิบรัสเซียที่$60ต่อบาร์เรลหลังจากโปแลนด์ที่ยังมีท่าทีไม่ชัดเจนกับมาตรการดังกล่าวตกลงที่จะสนับสนุนมาตรการนี้และปูทางสู่การรับรองมาตรการดังกล่าวอย่างเป็นทางการในสุดสัปดาห์นี้ตามรายงานของรอยเตอร์ที่ผ่านมารัฐบาลกรุงวอร์ซอคัดค้านการกำหนดเพดานราคาน้ำมันด้วยเงื่อนไขเกี่ยวกับกลไกการปรับราคาน้ำมันให้ต่ำกว่าราคาตลาดเลยเรียกร้องให้กำหนดราคาให้ต่ำเท่าที่จะทำได้เพื่อจำกัดรายได้ที่รัฐบาลมอสโกจะนำไปใช้ในการก่อสงครามกับยูเครนด้วยนั้นล่าสุดเซเลนสกี้ได้ออกมาโวยวายระบุว่ามาตรการของกลุ่มชาติอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก G7 และออสเตรเลียที่เห็นพ้องตั้งเพดานราคาน้ำมันรัสเซียที่ขนส่งทางทะเลไว้ที่บาร์เรลละ$60ไม่จริงจังและก่อผลกระทบเพียงเล็กน้อยในการป้องปรามรัสเซียจากการทำสงครามในยูเครนแต่ขณะเดียวกันมาตรการดังกล่าวก็เรียกเสียงเดือดดาลจากฝั่งเครมลินเช่นกันได้บอกว่าจะไม่ยอมรับเพดานราคาใดๆสำหรับน้ำมันของพวกเขาและเวลานี้อยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางตอบโต้เวลานี้สหภาพยุโรปเตรียมลงมติเห็นชอบกำหนดเพดานราคาน้ำมันรัสเซียที่ขนส่งทางทหาร $60ต่อบาร์เรลหลังจาก G7 และออสเตรเลียบรรลุข้อตกลงในวันศุกร์ที่2ธันวาคมมาตรการนี้มีเป้าหมายลดรายได้จากการขายน้ำมันของรัสเซียพร้อมกับสกัดไม่ให้ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงไปมากกว่าที่เป็นอยู่พวกคุณไม่สามารถเรียกมันว่าเป็นการตัดสินใจที่จริงจังในการจำกัดราคาน้ำมันรัสเซียเช่นนี้ซึ่งทำให้รัฐก่อการร้ายหนึ่งมีงบประมาณอย่างสบายสบายเซเลนสกี้กล่าวไม่ว่าอย่างไรก็จะถึงเวลาที่ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่หนักหน่วงขึ้นอยู่แล้วมันน่าเศร้าที่คราวนี้เสียเวลาไปเปล่าๆอันเดรย์เยอร์มาร์กหัวหน้าคณะทำงานทำเนียบประธานาธิบดียูเครนบอกก่อนหน้านี้ว่าเพดานราคาควรอยู่ที่$30เพื่อทำลายเศรษฐกิจของศัตรูให้รวดเร็วยิ่งขึ้นเซเลนสกี้คร่ำควรวญว่าโลกแสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอในกรณีกำหนดเพดานราคาน้ำมันรัสเซีย$60ซึ่งเขาบอกว่ามันจะช่วยให้รัสเซียมีงบประมาณเพิ่มขึ้นกว่า$100,000,000ในแต่ละปีเงินเหล่านี้จะถูกส่งไปก่อความไร้เสถียรภาพในประเทศต่างๆเหล่านั้นที่เวลานี้พยายามหลีกเลี่ยงไม่ยอมตัดสินใจอย่างจริงจังไม่เพียงแต่ฝ่ายยูเครนแต่ทางมอสโกเองก็ไม่พอใจต่อความเคลื่อนไหวกำหนดเพดานราคาเช่นกันโดยเครมลินเผยว่ารัสเซียจะไม่ยอมรับต่อการกำหนดเพดานราคาใดๆต่อน้ำมันของพวกเขาและกำลังวิเคราะห์หาหนทางในการตอบโต้จากความเห็นในวันเสาร์ที่3ธันวาคมตอบสนองต่อข้อตกลงของบรรดามหาอำนาจตะวันตกที่เล็งเป้าหมายสกัดแหล่งเงินทุนหลักในการทำสงครามในยูเครนด้านดมิทรีเปสคอฟโฆษกวังเครมลินบอกว่ามอสโกได้เตรียมการต่างๆไว้แล้วสำหรับวิเคราะห์และตอบโต้คำแถลงกำหนดเพดานราคาน้ำมันรัสเซียของ G7 สหภาพยุโรปและออสเตรเลียเราจะไม่ยอมรับเพดานนี้เขากล่าวกับสำนักข่าว RIA พร้อมระบุว่ารัสเซียจะดำเนินการวิเคราะห์ข้อตกลงดังกล่าวอย่างรวดเร็วและทำการตอบโต้หลังจากนั้นมาตรการเพดานราคาน้ำมันของทาง G7 จะยังคงอนุญาตให้บรรดาประเทศนอก EU นำเข้าน้ำมันดิบรัสเซียที่ขนส่งทางทะเลต่อไปแต่บรรดาสถาบันการเงินบริษัทเดินเรือบริษัทประกันวินาศภัยและบริษัทประกันภัยต่อจะไม่สามารถให้บริการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าน้ำมันรัสเซียที่มีราคาสูงกว่าเพดานที่ G7 และพันธมิตรกำหนดไว้จนกว่ามันจะถูกขายต่ำกว่า$60ซึ่งมันอาจจะก่อความยุ่งยากซับซ้อนต่อการขนส่งน้ำมันดิบรัสเซียที่ขายเกินเพดานราคาแม้กระทั่งในการขนส่งไปประเทศต่างๆที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในข้อตกลงก็ตามน้ำมันดิบอูรานของรัสเซียซื้อขายกันที่ประมาณ $67ต่อบาร์เรลในวันศุกร์ที่2ธันวาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามทางด้านของเจเน็ตเยเลนรัฐมนตรีคลังสหรัฐเชื่อว่าเพดานราคาน้ำมันรัสเซียจะก่อประโยชน์บางส่วนแก่บรรดาประเทศที่มีรายได้ต่ำและรายได้ปานกลางซึ่งต้องเผชิญกับราคาอาหารและพลังงานที่พุ่งสูงด้วยเศรษฐกิจรัสเซียหดตัวลงแล้วและงบประมาณของพวกเขาตึงตัวมากยิ่งขึ้น
เพดานราคาจะตัดแหล่งรายได้ที่สำคัญที่สุดของประธานาธิบดีปูตินในทันทีสายเฮลตี้ต้องลองเลยค่ะสับปะรดผู้แลอบแห้งสายมินิมอลสแน็คที่ไม่เหมือนสแน็ครสหวานอมเปรี้ยวอร่อยฟินลงตัวสุดๆน้ำตาลน้อยใส่ใจสุขภาพแถมวิตามินซีสูงอีกด้วยนะคะชิ้นเล็กพอดีคำกินได้ทุกที่ทุกเวลาขนาด260กรัมราคา239บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ค่ะซื้อ5กล่องแถม1กล่องทันทีในราคาเพียง 1,090 บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าโทรมาได้เลยค่ะ02-114-6663รีบโทรมาเลยนะคะ